สวัสดีครับผมประสิทธิ์ตัวแสบครับเห็นอย่างนี้ไม่น่าเดายากนะครับ5อุปกรณ์สุดเจ๋งในวันนี้เกี่ยวกับมะเขือเทศครับยอก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 ข้าวโพดสิครับนี่ข้าวโพดอุ่นร้อนร้อนร้อนอุ้ยเพิ่งต้มเสร็จวันนี้มีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับฮ่าฮ่าอินฟินิตี้มาอีกหนึ่งหมวดหมู่นะครับสำหรับ5อุปกรณ์สุดเจ๋งครับคราวนี้เป็นความโชคร้ายของข้าวโพดบ้างนะครับที่จะโดนผมมาทดลองใช้ชมแหละแบบเนี้ยแกเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างดูครับหลังจากผมทำลายล้างมาเยอะมากนะครับทั้งไข่ทั้งแตงโมทั้งผักทั้งผลไม้ทุกอย่างครับวันนี้ยาวๆไปกับข้าวโพดครับวันนี้มันก็จะอะเลิร์ตหน่อยๆนะครับเมื่อคืนนอนเยอะครับมีพลังครับมาก่อนที่จะมาเริ่มกันครับผมบอกไปทุกครั้งนะครับว่าช่องผมเนี่ยเป็นการรีวิวแบบทดลองใช้ครับคือเหมือนกับเราซื้อของไปแล้วก็ได้ลองใช้ดูเลยครับลองดูว่ามันใช้ยังไงใช้ผิดใช้ถูกครับฉะนั้นไม่ต้องดราม่ากันนะครับว่าใช้ผิดทำไมไม่ศึกษาก่อนครับเป็นการทดลองใช้ครับซึ่งข้าวโพดแน่นอนครับแบบสุกกับแบบไม่สุกมันแทบจะไม่ต่างกันเลยครับอันนี้ผมทำมาสองอันใช่ไหมอันนี้คือแบบไม่สุกอันนี้คือแบบสุกครับคือผมดูตรงแล้วมันน่าจะใช้ได้ทั้งคู่ครับผมเลยไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยมันต้องใช้กับข้าวโพดสุกหรือไม่สุกกันแน่ครับเพราะฉะนั้นผมเลยแบ่งมาอย่างละครึ่งครับนี่ด้านขวามือผมนี่คือข้าวโพดที่สุกแล้วด้านซ้ายมือผมนี่คือข้าวโพดดิบนะครับทุกชิ้นเลยนะครับผมจะทดลองใช้ทั้ง2แบบเลยครับผมไม่รู้ว่ามันควรจะต้องใช้แบบไหนกันแน่ครับบางคนอาจจะต้มก่อนแล้วก็ใช้เครื่องนี้เพื่อพร้อมกินเลยบางคนอาจจะยังต้องการแบบเป็นดิบแต่เป็นเม็ดเล็กๆครับก็ต้องกับแบบที่ดิบอย่างนี้ก่อนนะครับก็ต้องลองดูนะครับผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าแบบไหนมันใช้กับแบบไหนบ้างนะครับมาถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มดูกันเลยครับชิ้นที่1เลยไปนี่ครับมองก่อนผ่านก็เหมือนเป็นข้าวโพดเลยใช่ไหมครับเขาทำรูปทรงคล้ายข้าวโพดครับแต่ดูครับนี่มีใบมีดตรงนี้ครับพอนึกภาพออกใช่ไหมครับว่าจะใช้งานยังไงครับก็คือเราเอาข้าวโพดสอดเข้ามาตรงนี้เลยครับแล้วมันก็จะลูดเม็ดออกมาหมดเหลือแต่แกนตรงกลางโผล่ไปตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมสั่งซื้อออนไลน์มาไม่มีแพ็กเกจเลยครับ เป็นของชิ้นเดียวใน5ชิ้นนี้เลยครับที่ไม่มีแพ็กเกจครับมาเป็นอย่างนี้เปล่าๆใส่ถุงพลาสติกมาเฉยๆครับโอ้โหไม่ลงทุนเลยครับแต่ก็อย่างว่าแหละไม่แพงเลยชิ้นนี้ไม่ถึง100บาทนะครับเท่าที่มองดูจากหลักการทำงานของมันตรงนี้น่าจะใช้ได้ผลนะครับเดี๋ยวพอตรงนี้มันจะเป็นซี่ๆนะครับอย่างดูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจะเป็นซี่ๆแหลมๆอย่างเงี้ยมันน่าจะแบบแกะเม็ดข้าวโพดออกมาครับแล้วเหลือแกนตรงกลางขนาดเท่านี้ครับซึ่งต้องลองดูครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าครับมาเราไปทดลองใช้กันลองเลือกอันที่มันไม่ใหญ่เกินไปนะครับอันที่มันพอดีเนาะทีนี้ต้องอย่าผิดฝั่งนะครับเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อกี้ครับมันมีด้านที่เป็นใบมีดกับด้านที่เรียบๆอย่างงี้ครับเดี๋ยวเอาด้านเรียบที่ลงนะครับด้านใบมีดลงอย่างงี้ครับนี่ด้านใบมีดนี่นะครับเอาใส่เข้าไปเลยครับมาลองดูกันออกมาเป็นยังไงครับป้าป้าป้าหูนี่ดูครับว้าวได้อยู่นะครับแต่คือเวลาการทำมันต้องแบบหมุนนิดนึงครับแบบว่าถ้าเรากดลงไปเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยไม่ลงเห็นไหมต้องหมุนครับหมุนนี่จะลงโอ้โหเฮ้ยเจ๋งนี่โอ้ร้อนอุ้ยแกนข้างในร้อนมากโอ้ดูดิครับสุดยอดครับข้าวโพด1ฝักใช้เวลาแบบแค่ประมาณ10วินาทีเท่านั้นครับเฮ้ยโอ้โหทำไปเล่นไปชิ้นแรกนี่ก็ผ่านเลยครับถือว่าดีมากครับดูแบบออกมาเรียบเนียนกริบเลยอ่ะโอ้โหอารมณ์เหมือนเราค่อยๆเด็ดกินทีละเม็ดเลยครับคือนึกภาพเปรียบเทียบออกใช่ไหมครับถ้าเกิดอากาศอย่างเงี้ยมันจะออกมาแบบไม่ค่อยสวยเป็นยุ่ยๆใช่ไหมครับแต่ถ้าเด็ดทีละเม็ดเนี่ยจะออกมาสวยครับซึ่งอันนี้ดูดิครับเนียนกริบเลยครับเฮ้ยแกงข้าวโพดสวยมากอ่ะเฮ้ยโอ้โหเฟี้ยวครับสุดติ่งกระดิ่งแมวมากนี่เพิ่งแค่ชิ้นแรกเท่านั้นนะครับชิ้นที่ผมคิดว่าอาจจะเฟี้ยวน้อยที่สุดครับเฮ้ยบ้าไปแล้วไม่ถึง10วินาทีได้เลยครับดูโอ้โหสุดยอดครับใช้ได้ผลจริงๆครับวันนี้แจ๋วไม่น่าเชื่อครับเฮ้ยโอ้โหแบบสุดยอดเลยแบบเห็นแล้วดังอึ้งอยู่เลยครับเนี่ยทีนี้ลองดูกับข้าวโพดดิบมั่งดีกว่านะครับเพราะที่เป็นข้าวโพดดิบจะใช้ได้ผลหรือเปล่านะครับอันนี้ครับนี่อันนี้ก็ข้าวโพดดิบนะครับมันก็จะแข็งๆนิดนึงนี่มานะลองดูนะครับเฮ้ยเข้าโอ้นี่ดูครับได้ครับโอ้โหจะข้าวโพดดิบหรือข้าวโพดสุกก็ใช้ได้หมดเลยครับไม่มีปัญหาเลยครับโอ้โหชิ้นนี้แต่จริงๆแล้วข้าวโพดเนี่ยจะดิบหรือจะสุกมันก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับเพราะได้แบบว่าอันที่ดิบจะแข็งกว่ามากครับมันจะแตกต่างกันแค่นิดเดียวเท่านั้นครับแต่ถึงยังไงก็ตามถือว่าผ่านมากๆเลยนะครับชิ้นแรกนี้จะดิบหรือจะสุกยังไงก็ออกหมดเลยครับง่ายดายด้วยนี่ดูครับเห็นไหมที่ผมเหลือไว้เห็นความแตกต่างนะครับดูโอ้โหเนียนกิ๊บเลยอ่ะว้าวสุดยอดผมว่านะครับวันนี้ทั้ง5ชิ้นของเราเนี่ยจะต้องออกมาเจ๋งเป้งเพอร์เฟคทั้งหมดแน่ๆเลยครับโอ้โหแจ๋วครับนี่ชิ้นแรกครับผ่านไม่ได้ด้วยดีครับแถมสุดยอดครับประทับใจขั้นสุดเลยครับเยี่ยมโอ้ไปดูชิ้นต่อไปดีกว่าอยากเห็นแล้วไป
นี่ครับโอ้โหหลามเลยครับเหรียญราคาเหมือนเลยครับรู้เลยใช่ไหมครับว่ากี่บาทครับใช่แล้วครับ40บาทครับดูอันนี้ครับคือผมต้องชื่อให้มันว่าสนับมือแกะข้าวโพดแล้วกันนะครับเพราะว่าเนี่ยครับมันต้องใส่เข้ามาในมือเราอย่างนี้นะครับซึ่งตรงนี้ยังไม่แกะเดี๋ยวผมแกะก่อนนะไม่รู้เป็นของท่าไหนดูนะครับมาแบบว่ายับเยินเลยแล้วก็แบบนี้ติดตัวนี้มานะครับเนี่ยนี่ครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ใส่เข้าไปในมือเราอย่างนี้ครับโอ้โหเล็กจัง3นิ้วผมใส่ไม่พอเนี่ย2นิ้วก็เล็กเกินต้อง3นิ้วนี่อย่างนี้แล้วก็ใส่ข้าวโพดเลยครับนี่เป็นสนับมือครับว้าวอันนี้น่าสนใจครับมาทดลองใช้กันว่าเป็นยังไงครับเหมือนเดิมเริ่มที่ข้าวโพดสุกก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยคือผมไม่แน่ใจเนี่ยดูนี่ครับมันคล้ายที่ติดกระเทียมนั่นก่อนนะครับที่ว่าเอาไว้ตัดกระเทียมเป็นไงนะครับผมไม่แน่ใจว่าเราจะต้องแบบไหนขึ้นอย่างนี้หรือว่าข้อมูลอย่างนี้นะครับแต่เท่าที่ดูแล้วถ้าเราถนัดก็ต้องแบบอย่างนี้ไหมน่าต้องฝาลงไปอย่างนี้นะครับต้องลองดูกันเนาะอ่ะมาดูกันตั้งแต่ต้นหัวเลยไหมอ่ะหรือตรงกลางลองไปทุกแบบเลยอ่ะเริ่มจากหัวเลยกันนะครับดูนะออกไหมโอ้ออกอยู่ครับออกเป็นเส้นๆครับนี่ดูนี่คล้ายๆแบบข้าวโพดตำงานวัดนะครับข้าวโพดอบเนยอะไรอย่างเงี้ยครับทำเป็นเส้นๆครับอ๋ออันนี้เน้นการทำเป็นเส้นซะมากกว่านะครับนี่ครับใช่ครับนี่ปั๊บปึ๊บโอ้โหแต่ก็เละเทะจังเลยครับเนี่ยครับเห็นไหมข้าวโพดออกมาเป็นเส้นอย่างนี้ครับซึ่งความเรียบเนียนมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเห็นไหมดูมันทำได้ไม่ค่อยเนียนครับแล้วก็จุดบอดอย่างที่ผมเจอก็คือการจับตรงนี้ครับมันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับความรู้สึกผมอะดูว่าเราควรจะต้องแบบใช้แค่2นิ้วแต่ลงไปลึกเหรอนี่จะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเออไม่แน่อาจจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับต้องเป็น2นิ้วลงไปลึกดูนะครับลองดูมันจะได้มีแรงมากกว่าเมื่อกี้ผมถึงมันไม่มีแรงเลยมันใช้แรงจากนิ้วใช่ครับนี่ต้องเป็นแบบนี้ครับต้องเข้าให้ลึกครับเราจะได้มีแรงเราสามารถใช้แรงจากนิ้วโป้งช่วยกับตรงนี้ได้ครับนี่กดมาอย่างนี้นะครับปึ๊บเห็นไหมโอ้เพอร์เฟกต์เลยครับออกมาจะได้เป็นข้าวโพดเป็นแถวเป็นเส้นยาวๆแบบนี้นะครับแต่พูดเรื่องความสวยงามดูครับ มันก็ไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่นะครับแต่อย่างว่าไงถ้าเกิดเราเอาไว้ใช้กินเองนะครับไม่ต้องสนเรื่องความสวยงามครับเพราะว่าไงตรงแกนตรงนี้ก็ต้องทิ้งอยู่ดีครับใช่ไหมเราคงไม่ได้เอาไปทำอะไรหรอกครับเน้นแค่ว่าเอาที่ออกมาตรงเนี้ยมันเราเป็นแผ่นอย่างนี้สวยงามมากนะครับซึ่งจะเป็นเครื่องมือชิ้นแรกเมื่อกี้ที่ผมทดลองใช้ให้ดูไปมันทำแบบนี้ไม่ได้ครับมันก็มีข้อดีของคนละอย่างกันนะครับว่าใช้ได้เลยนะครับอันนี้แต่ก็ต้องหาวิธีจับให้ถูกนะครับอย่างผมนี่ก็ต้องใส่ลงไปให้ลึกเลยครับใส่ลงไปให้สุดนิ้วอย่างนี้จะได้มีแรงครับเนี่ยดูดีตรงนี้มันเป็นร่องเหมือนมีที่แบบให้เอานิ้วโป้งวางพอดีเลยครับเพื่อให้มันมีแรงกดลงไปอย่างนี้ครับนะต้องใช้ประมาณนี้ครับแล้วได้เป็นข้าวโพดหยิบจะใช้ได้หรือเปล่ามาดูกันนะครับโอ้โหได้ครับออกมาเหมือนกันเลยครับนี่ครับนี่เรียกได้ว่าออกมาเป็นแถวเหมือนกันครับโอ้ใช้ได้ครับไม่มีปัญหาจะดิบจะสุกใช้ได้เหมือนกันหมดครับถ้าอย่างนี้ดูทรงแล้วทุกเครื่องมือนะครับคงใช้ได้ทั้งดิบทั้งสุกเลยครับแต่ไม่เป็นไรจะทดลองให้ดูทุกอันเลยแล้วกันนะครับทั้งดิบทั้งสุกลองดูให้หมดเลยครับก็ถือว่าผ่านครับถ้าต้องการใช้เป็นแผ่นแบบนี้อันนี้ตอบโจทย์เลยครับสุดยอดโอ้โห2ชิ้นนี้ก็จำทั้งคู่นะครับสามารถทำออกมาในแบบที่อีกอันนึงทำกันไม่ได้ครับหูของเกี่ยวกับข้าวโพดนี่มันจำจริงๆเลยครับมาต่อไปไปดูอันที่3กันต่อเลยดีกว่าครับนี่ครับดูตรงนี้สักก่อนนี่จากร้านไดโซครับแน่นอนครับก็ต้องเป็นราคา60บาทนะครับมีคำเตือนข้างหลังด้วยนะครับข้างหลังนี้ไดโซนี่ประจำนะครับห้ามใช้กับไมโครเวฟครับทำไมผมถึงต้องเอาที่ปอกข้าวโพดอย่างนี้ไปใส่ไมโครเวฟครับงงเหมือนกันนะครับมองนี้น่าจะดูออกนะครับเป็นเหมือนมีดปอกเปลือกนะครับแต่เอาไว้ปอกข้าวโพดนะครับนี่เห็นไหมดูรูปชัดเจนเลยเดี๋ยวผมแกะให้ดูนี่ครับเหมือนเป๊ะเลยครับเห็นไหมก็เป็นจับแล้วก็แบบปุ๊บๆเหมือนปอกเปลือกเลยครับอ้วนนี้น่าจะใช้งานง่ายนะครับรูปร่างก็สวยงามครับตรงนี้เป็นหนังด้วยครับทำให้แบบกระชับมือดีครับไม่หลุดมือครับเจ๋งใช้ได้นะครับรูปลักษณ์อะไรสวยงามเป็นสีเหลืองเหมือนข้าวโพดทุกอย่างดีหมดนะครับทีนี้ต้องมาดูครับว่าการใช้งานจริงมันจะเวิร์กหรือเปล่าครับไปทดลองใช้กันเลยมาลองดูกันใช้ข้าวโพดสุกก่อนนะครับอันเดิมครับที่เหลือต่อจากเมื่อกี้นะครับมันจะใช้ได้นะผมว่าขนาดเมื่อกี้ที่ใส่มือนั้นดูยากกว่ายังทำได้เลยอันนี้ไม่น่าจะยากนะครับลองดูนะครับเหมือนกันเลยครับนี่คือออกมาเป็นแผ่นเหมือนกันเลยครับแต่ก็ต้องแบบจับให้มันมั่นหน่อยครับต้องพยายามโค้งตามรูปของข้าวโพดนะครับอีกทีนึงนี่ค่อยๆลงมาครับอึบลูกข้าวโพดอึบอันนี้มันข้อดีคือมันจะได้แผ่นใหญ่กว่าครับแผ่นมันจะได้ประมาณ3แถวของข้าวโพดนะครับถ้าเป็นชิ้นก่อนหน้านี้ครับนี่นี่ให้ดูตรงนี้ก็ได้เนี่ยนี่คือนี่มันเล็กมากเห็นไหมครับนี่เล็กประมาณนิ้วผมเองครับมันก็เลยจะได้แผ่นเล็กๆครับดูตรงนี้ครับความกว้างนี้
ความกว้างประมาณ3นิ้วของผมได้นี่เห็นไหมมันก็จะได้แผ่นที่ใหญ่กว่านะครับนี่ออกมาครับพ่นเป็นแผ่นใหญ่อย่างนี้ครับโอ้โหเจ๋งครับเดี๋ยวนิดนึงเอาให้หมดเลยแบบปุ๊บข้าวโพดที่โดนปอกออกมาทั้งหมดเป็นอย่างนี้ครับก็จะแบบว่าบิดๆเบี้ยวๆหน่อยจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับไม่สำคัญครับพวกนี้ก็ต้องโยนทิ้งอยู่ดีครับถือว่าโอเคนะครับผ่านนะครับใช้ได้เลยนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละครับพดมันไม่ได้แข็งนะครับมันไม่สามารถปอกออกมาได้อย่างง่ายดายนะครับอยู่ที่ว่าเราต้องการแบบไหนครับมันอย่างชิ้นแรกก็เป็นเล็กๆเดียวๆครับอันที่เราก็จะเอามาเป็นแผ่นยาวแต่ว่าเล็กหน่อยครับส่วนอันนี้ก็จะกว้างขึ้นมาอีกหน่อยครับก็เรียกได้ว่าถ้าต้องการแบบไหนก็เลือกเครื่องมือใช้ให้ถูกต้องครับอันนี้เพอร์เฟคเลยครับ3เครื่องมือทำออกมาได้3แบบนะครับสุดยอดเลยครับโอ้โหเจ๋วมากครับเหมือนเดิมต้องต่อกับอันแบบดิบนะครับดูโอ้ก็พอได้ครับแต่ว่าอันนี้มันจะกระเด็นนิดนึงครับเมื่อกี้เพื่อนเห็นไหมครับเดี๋ยวดูอีกทีนะครับดูนะมันจะกระเด็นแบบพุ่งออกไปอย่างนี้นะครับดูนะครับเนี่ยเออแปลครับนี่อันนี้จะแตกต่างกับ2อันที่แล้วนะครับไอ้2อันแรกนี่คือใช้ได้เหมือนกันปกติครับไม่มีอะไรครับแต่อันนี้ครับถ้าใช้กับข้าวโพดดิบมันกระเด็นครับเรียกว่าอะไรข้าวโพดดิบมันกรอบกว่านะครับพอใช้ปุ๊บมันก็จะแบบกระเด็นดุยกระจายเต็มโต๊ะผมเลยอ่ะแสดงว่าใช้ข้าวโพดดิบอันเนี้ยไม่น่าจะเหมาะครับเพราะว่ามันก็คงกระจายเต็มทั่วบ้านเนี่ยถ้าทำทั้งฝักกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปใช้ข้าวโพดดิบนะครับไม่งั้นกระจายเต็มบ้านแน่นอนเลยครับ ไปงั้นต่อไปชิ้นที่4กันดีกว่าครับมาเริ่มเป็นกล่องสวยงามหน่อยแล้วครับคอนสตริปเปอร์นะครับมันก็แปลว่าที่ปอกข้าวโพดนั่นแหละครับคือจริงๆทุกอันที่ผมรีวิววันนี้มันก็ไว้ปอกข้าวโพดเหมือนกันครับเพราะข้าวโพดมันจะทำอะไรได้ครับนอกจากแยกเม็ดมันออกมาจากแกนมันนะครับมันก็ทำได้แบบเดียวกันนั่นแหละครับมาแกะดูกันดีกว่าครับคอนสตริปเปอร์ครับนี่ครับเป็นเครื่องแบบคล้ายๆลิควิดอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับโอ้ขนาดใหญ่พอสมควรนะครับดูนี่เห็นไหมเริ่มฝ่ามือผมเลยครับก็แน่นอนครับเอาไว้ไถเลยครับไถแบตเตอรี่เลยครับไถข้าวโพดครับซึ่งเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าต้องไถขึ้นหรือไถลงยังไงนะตัวนับบนสายนี้ก็เป็นเหมือนที่เก็บข้าวโพดที่เราปอกมาแล้วนะครับนี่เห็นไหมมันจะเป็นสายนี่ครับแล้วล่างก็จะมีใบมีดนี่เห็นไหมครับลำ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 นี่แหละก็ตรงนี้แหละมันก็จะแบบเป็นข้าวโพดเห็นไหมข้าวโพดทุกอันก็จะอยู่ในนี้หมดเลยครับเออก็ดีนะน่าจะไม่ถกเลอะเทอะหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ช่องข้างหลังนี้ก็ค่อนข้างใหญ่นิดนึงไม่รู้ว่าจะมีผลต่อการใช้งานอะไรยังไงบ้างนะครับเนาะก็ไม่รู้แหละต้องมาทดลองใช้กันดูเลยครับไปเราไปทดลองใช้กันดูครับนี่คอนสตริปเปอร์ว้าวมาครับมาทดลองใช้ลิควิดเปเปอร์กันอุ้ยไม่ใช่ครับที่ปอกข้าวโพดนี่แหละครับคือก็อย่างที่บอกนะครับมาดูว่าด้านไหนผมลองเอาลงก่อนแล้วกันนะครับเอาด้านแหลมนี้เฉียกลงไปอย่างนี้ก่อนนะครับมาดูกันนะครับเข้าปุ๊บเอาไหนอ่ะโอ้ก็นี่ครับมีเข้าไปอยู่บ้างครับแต่เล็กน้อยไม่มากเท่าไหร่ครับเอาไม่ค่อยเข้าเอาลงลึกกว่านี้ไหมผมเข้าแต่เขาไม่ลึกเมื่อกี้ปุ๊บนี่นี่ถือว่าได้อยู่แต่ก็มีหกมาข้างนอกบ้างเล็กน้อยครับโอ้แต่นี่แทงเข้าไปลึกมากครับเพื่อนๆดูที่เนื้อดีๆครับนี่ตรงนี้เห็นไหมครับแบบเหมือนแบบกินแกนกลางเข้าไปเลยครับแสดงว่าผมอาจจะยังลงน้ำหนักไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะครับหรือว่าจะต้องเฉียงขึ้นอย่างนี้เหรอลองดูนะเฉียงขึ้นเออเฉียงขึ้นก็ดูง่ายกว่าครับแต่ทีนี้ข้างหลังมันทำเป็นรูครับไม่รู้ทำเป็นรูเพื่ออะไรครับเพราะเนี่ยดูจังหวะนี้นะครับดูที่รูผมอย่างนี้ไว้ดีนะครับเพราะว่าผมเอาขึ้นไปครับปึ๊บมันก็จะหล่นมาเห็นไหมคือแบบว่ามันก็ต้องเอียงไปมันก็ต้องหล่นนะครับแต่ก็อย่างว่าเนาะสุดท้ายแล้วเราทำนี้ก็ต้องเทออกมาอยู่ดีใช่ไหมเออแล้วก็คงไม่ได้จะเก็บไว้ในนี้ทำไมกันก็ต้องเทออกมาครับก็เลยเรียกว่าคล้ายๆกับชิ้นที่2และ3เมื่อกี้นะครับแต่ก็คือมันเก็บไว้ในนี้ก่อนหน่อยนึงก่อนที่จะออกมาอย่างนี้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเพื่อความเรียบร้อยหรือเปล่าครับไม่กระเด็นเนี่ยเพราะดูเนี่ยครับเนี่ยมีแค่เม็ดหรือ2เม็ดเท่านั้นนะครับที่เหลือมันก็อยู่ในนี้หมดก่อนที่เราเทออกมาครับก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมยังไม่ค่อยแน่ใจผมขอฟันธงให้ชัดอีกทีว่ามันต้องขึ้นหรือลงนะครับคือถ้าเกิดเราเอาขึ้นอย่างเงี้ยมันขึ้นได้ง่ายกว่าครับมันแบบลึบมากกว่าแต่ว่าเราควบคุมน้ำหนักค่อนข้างยากครับมันจะไม่ค่อยกินเม็ดข้าวโพดสักเท่าไหร่นะครับเนี่ยมันก็จะออกมาน้อยมากเลยแต่กลับกันถ้าเกิดผมทำแบบลงอย่างนี้นะครับเนี่ยดูดิผมคิดว่าผมกินได้มากกว่านะครับซึ่งตรงนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับมันน่าจะใช้ได้ทั้ง2ทางแหละอยู่ที่การใช้งานของเราเนาะว่าเราสะดวกใช้ยังไงครับจะเอาขึ้นหรือจะเอาลงก็ทำไปเถอะครับน่าจะได้หมดไม่มีปัญหาครับตอนสุดท้ายแหละของฝั่งนี้ลองเอาขึ้นอีกทีนึงเอาขึ้นก็เสียวมือมากนะครับนึกภาพออกมั้ยครับว่ามือเราจับอย่างงี้เนี่ยแล้วใบมีดมันอยู่ตรงนี้ครับมันจะมาเสียวมือได้นะครับตรงนี้นี่อันนี้น่ากลัวเหมือนกันนะครับยังไงผมว่าเอาลงดีกว่านะครับมือปลอดภัยด้วยครับแล้วก็มีแรงมากกว่าครับนี่ถ้าได้กําลังของโลกถ้วยครับปึ๊บดึงลงไปอย่างงี้ผมว่าน่าจะโอเคกว่านะครับอันนี้ผมไม่ได้ฟันธงนะครับว่าต้องขึ้นหรือลงครับแต่หน้าที่ผมของใครตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะต้องลงนะครับโอเคแล้วก็มาลองแบบดิบบ้างครับนี่อ่ะลองดูนะเอาขึ้นเสียวมือจังเลยอ่ะเอาลงก่อนก็ได้เอาลงไม่ค่อยอยู่เลยครับเผื่อเอาลงอ๋อเนี่ยข้อเจ๋งอย่างนึงของเราเอาลงครับพอเราเอาลงนี้ใช่ไหมครับนี่เห็นไหม
คือมันก็จะหลุดออกมาหมดเลยครับอ๋อนี่ครับเพราะท่องนี้มันค่อนข้างใหญ่พอสมควรครับแสดงว่าจริงๆแล้วควรจะต้องเอาขึ้นนะครับแต่ก็อีกแหละเหมือนที่ผมบอกนะครับเอาขึ้นมันก็เสียวมือมากนะครับต้องระวังให้ดีนะครับอันนี้แสดงว่านี้ทำออกมาไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะครับเนี่ยถ้าทำขึ้นเห็นไหมดูคือก็ว่าฝั่งเดิมก็ประมาณนี้แหละอันนี้ถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยนะครับมันก็ยังจับได้อย่างเงี้ยมือมันไม่สามารถแบบถ้าไปข้างหลังมันก็จะหลุดมือเงี้ยไม่ถนัดก็ต้องจับแบบให้แน่นนะครับแล้วก็ขึ้นไปอย่างงี้พอขึ้นไปอย่างงี้ครับพวกที่เก็บได้มันก็จะอยู่ในนี้นะค่อยเทตามที่ต้องการอย่างงี้โอเคถ้าจะใช้งานให้ถูกต้องจริงๆก็คือต้องไถขึ้นนะครับแต่ถามว่าดีกว่า2อันนี้มั้ยครับผมว่า2อันนี้ดีกว่านะครับมันทำคล่องมันทำเร็วกว่านะครับอันนี้ชิ้นนี้ทำมาและเก็บอยู่นี้ก็จริงแต่สุดท้ายแล้วก็เทหอกใช่ไหมอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะเก็บไปเพื่ออะไรนะครับที่สำคัญเนี่ยมันจะมีบางส่วนที่ยังติดอยู่ข้างในที่เอาไม่ออกเนี่ยข้อไอ้ตอนที่ข้อนี่แหละครับที่ทำให้มันกระจายเต็มสุดท้ายก็หกเลอะเทอะเหมือนเดิมอยู่ดีครับจากที่คิดว่าอยู่ในนี้แล้วมันจะไม่เลอะก็เลอะอยู่ดีครับก็ไม่รู้ว่ายังไงนะครับณส่วนตัวผมตรงนี้นะครับผมไม่ได้บอกว่าของชิ้นนี้ห่วยแตกนะครับแต่ณส่วนตัวผมตรงนี้ผมคิดว่าชิ้นนี้ไม่ค่อยโอเคสำหรับการใช้งานสักเท่าไหร่นะครับอันนี้เพื่อนๆดูแล้วก็เอาไปลองคิดวิเคราะห์กันดูเอาเองแล้วกันนะครับว่าคิดว่ามันโอเคไม่โอเคยังไงหรือผมว่าใช้ผิดยังไงก็แล้วแต่ครับลองคิดกันดูเลยนะครับแต่สำหรับตัวผมตอนนี้คือไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าไม่เป็นอื่นเลยสามารถใช้นี้ได้ไหมก็ใช้ได้เช่นกันครับย่ำไปต่อไปชิ้นสุดท้ายชิ้นที่ผมคิดว่าเจ๋งที่สุดกันเลยดีกว่าครับและนี่ครับคืออันที่ผมคิดว่าเจ๋งที่สุดครับมีสัญญาณนี้นะครับเอ้ยทีวีเฉยๆนี่หว่าไม่ใช่ SD นอนทีวีคือปกติเลยรัก SD นอนทีวีเนี่ยจะเจ๋งครับแต่อันนี้ทีวีเฉยๆครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงนะครับแต่ดูจากห้างที่ผ่านมานะครับอันนี้แพ็คเกจกล่องก็สวยงามมากครับจัดส่งมาได้เพอร์เฟคเลยครับกล่องไม่มีบุบสลายเลยนะสุดยอดครับเครื่องนี้ก็น่าจะโอเคนะครับเดี๋ยวผมแกะดูก่อนผมก็ยังไม่เคยเห็นเลยโอ้นี่นะครับเรียกได้ว่าเป็นโดนัทครับเป็นโดนัทสำหรับปอกข้าวโพดครับโอ้โหจะแหววๆๆๆเขาก็มีการใช้งานบอกอยู่ครับง่ายๆครับวางไว้บนหัวข้าวโพดแล้วก็กดลงแค่นี้ครับจบเลยข้าวโพดจะมาอยู่ในนี้เหมือนกันครับแล้วก็มีที่อย่างนี้ให้เราเทครับแล้วก็เทชอออกมาได้ครับหรือถ้าเกิดมันติดเราก็สามารถเปิดได้นี่ก็เปิดออกมาได้อย่างนี้เฟี้ยวครับทีนี้แหละอันนี้ผมเคยรีวิวมานะครับสวยแต่รูปจูบไม่หอมครับอันนี้ก็ดูแบบรูปรับพี่น้องสวยงามมากแต่ไม่รู้ว่าพอใช้มามันจะดีหรือเปล่าต้องลองใช้กันดูครับแล้วก็จะในนิดนึงครับนี่ไม่มีตรงนี้ครับจำได้ไหมครับคล้ายๆกับอันแรกเลยไหมครับนี่เห็นดูนี่เห็นไหมครับจริงๆมันหลักการน่าจะคล้ายๆกันนั่นแหละครับก็คือเป็นไม้มีดรอบๆอย่างนี้ครับเพื่อเอาเม็ดข้าวโพดออกมาครับและแกนก็จะหลุดออกมาตรงกลางอย่างนี้ครับแต่ทีนี้อันแรกมันก็จะเปื่อยครับเม็ดข้าวโพดก็จะออกมากระจายครับแต่สำหรับตัวโดนัทนี่นะครับนี่จะใส่ด้วยเม็ดข้าวโพดจะอยู่ในนี้หมดเลยครับมันก็อาจจะไม่หกเลอะเทอะนะครับยังไม่รู้นะครับผมยังไม่ได้ทดลองใช้มันก็ไม่แน่อาจจะมีหกหล่นตรงนี้บ้างเพราะมันก็มีรูตรงนี้อยู่เนาะมาเดี๋ยวแหละต้องทดลองใช้กันถึงจะรู้ครับมาเลยทดลองใช้กันเลยถ้าจะทำเหมือนกันเนาะก็แค่ใส่ลงไปต้องหมุนแน่เลยเหมือนกันนี่ครับแวบเฮ้ยโอ้โหเพอร์เฟคอันเนี่ยถ้าเราจะอยากความนี้ลงเนี่ยถ้าเราง่ายขึ้นนี่เห็นไหมนี่ข้าวโพดจะไม่ออกมาเลยครับอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยครับโอ้โหนี่ตอนแรกนี่ผมพลาดง่ายลงนิดเดียวครับนี่ตรงนี้ต้องง่ายขึ้นครับที่เทนี่ว้าวออกมาเนียนกิ๊บเหมือนกันเลยด้วยโอ้โหออกมาหมดเลยอึ๊บหมุนเดี๋ยวพอถึงตรงปลายก็เปลี่ยนมาจับอีกด้านครับนี่ซึ่งด้านนี้ก็จะเหนียวมือนิดนึงอึ๊บโอเคโอ้ใช้ได้ครับเหมือนกินแรกเปี้ยเลยจริงๆครับก้านออกมาสวยงามเลยครับแต่ความจริงของมันก็คือเปอร์เซ็นต์ที่6ออกมานี้น้อยมากๆนะครับแต่ก็อย่างนึงนะครับดูครับมือที่ผมจับข้าวโพดตรงนี้นะครับโอ้มือละมากเพราะว่ามันต้องจับตรงนี้ในการดึงครับนี่ก็เป็นข้อเสียอีกอย่างนึงนะครับในชิ้นแรกก็เหมือนกันครับผมลืมบอกไปใช่ครับข้อเสียอย่างนึงก็คือเราต้องจับอีกด้านนึงทำให้แบบค่อนข้างเลอะมือครับจากที่เราจะไม่เลอะเลยก็กลายเป็นเลอะครับเสร็จแล้วก็เทออกมาเลยครับนี่ก็เทออกอย่างนี้ก็ได้ครับแต่มันก็ช้าครับเปิดเลยดีกว่านะผมว่าใจร้อนครับเป็นวัยรุ่นใจร้อนนี่แล้วก็สามารถเปิดเทออกมาได้เลยครับว้าวนี่ครับออกมาสวยงามใช้ได้ครับเป็นเม็ดเรียงแบบแจ๋วเลยครับโอ้โหเหมือนกินแรกไม่มีผิดเพี้ยนเลยครับโอ้โหสุดยอดครับใช้ได้ครับนี่เห็นไหมเหมือนกับเป้เลยครับเพราะเหมือนที่ผมบอกแต่ต้นแล้วครับว่ามันเป็นใบมีดที่เหมือนกันมากนะครับการทำงานก็เลยออกมาเหมือนกันเปี้ยเลยครับแต่การแค่ตรงที่เราเลือกได้ครับว่าเราอยากให้ข้าวโพดออกมาเลยก็ใช้แบบอันที่1ครับแต่ถ้าอยากจะเก็บข้าวไว้นี้ไม่ให้มันสกปรกครับก็ใช้อันที่5นี้ได้ครับส่วนผลข้าวโพดที่ออกมาก็เหมือนกันครับเป็นเม็ดแบบเรียงตัวสวยงามนี้เลยครับย่ำหวานจังข้าวโพดชิ้นที่5นี้ผมให้เสมอกับชิ้นที่1เลยอะความเก่งพอๆกันเลยครับแค่ว่าการใช้งานต่างกันแค่นิดเดียวเท่านั้นครับแล้วแต่ความต้องการของคนเลยครับสุดยอดเจ๋งครับ
เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆได้ดูแล้วชอบชิ้นไหนเป็นพิเศษลองคอมเมนต์คุยกันดูครับส่วนตัวผมชอบทุกชิ้นเลยครับมีชิ้นเดียวนะที่ผมคิดว่ามันไม่ค่อยโอเคก็คือชิ้นที่4นี้นะครับไอ้เจ้าลิควิดเปเปอร์นี่นะครับผมคิดว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับส่วนอันอื่นนี่คือผ่านหมดเลยครับสามารถใช้งานออกมาได้ดีมากๆทั้งหมดเลยนะครับอย่าลืมนะครับชอบชิ้นไหนคอมเมนต์มาคุยกันครับผมอยากรู้ความเห็นของเพื่อนๆมากเลยครับก็ผ่านไปได้1หมวดบูนะครับสำหรับ5อุปกรณ์สุดเจ๋งครับวันนี้ข้าวโพดก็ได้ออกมาได้อย่างสวยงามครับสุดยอดมากๆเลยนะครับผมต้องเลือกสัก1ชิ้นแหละเอาไว้ติดห้องครัวเอาไว้ใช้งานจริงๆนะครับคือถ้าออกมาครับว่าเราผมถ่ายคลิปวิดีโอ5ของไอ้สุดเจ๋งเนี่ยพอเสร็จแล้วปุ๊บผมต้องเลือกชิ้น1เอาไว้ใช้ใช่มั้ยครับเพราะว่าจะใช้ทุกอันมันก็เยอะเกินไปนะครับก็ต้องเลือกครับถ้าเกิดใน5ชิ้นนี้ผมเลือก1ชิ้นไปใช้นะครับผมขอเลือกอันนี้ครับชิ้นที่1นี้เลยครับผมคิดว่ามันออกมาได้ดูดีที่สุดแล้วครับเราไม่ต้องการทําสะอาดเรียบร้อยไม่ต้องการกินอะไรมากครับทําปุ๊บแล้วก็ให้กินได้เลยครับผมว่าอันเนี้ยตอบตัวผมมากที่สุดนะครับเพื่อนๆก็เช่นกันนะครับสมมุติเพื่อนๆอยากได้ของเกี่ยวกับข้าวโพดสัก1อย่างเนี่ยก็ดูวิดีโอนี้ของผมเป็นไกด์ไลน์นะครับแล้วก็ไปตัดสินกันเองนะครับว่าเพื่อนๆอยากใช้ชิ้นไหนครับชิ้นไหนมันตอบโจทย์ของเพื่อนๆมากที่สุดนะครับแล้วก็ไปเลือกซื้อได้เลยครับวันนี้ชิ้นที่1ละครับรักเลยก็คือจอดอย่าลืมนะครับเพื่อนๆอยากเห็น5อุปกรณ์สุดเจ๋งในหมวดหมู่ไหนอีกคอมเมนต์มาบอกเลยครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมหาอุปกรณ์มาได้ผมจัดให้ดูอย่างแน่นอนนะครับใครที่เคยขอเข้ามาอดใจรอไว้นิดนึงนะครับได้ดูทุกหมวดหมู่อย่างแน่นอนครับวันนี้ก็มีที่นี่แหละครับสำหรับ5อุปกรณ์สุดเจ๋งเกี่ยวกับข้าวโพดนะครับเรื่องนะครับชื่นชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมบอกเป็นประจำเลยครับว่าผมจะมาดูแลเพื่อนๆและกิจกรรมทุกวันอังคารพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เลยนะครับอยู่กันไปยาวๆไปนะครับสวัสดีครับหวาน